เมื่อชาวบ้านถูกกดขี่ถูกโกงและใครที่คิดจะค้านอำนาจก็จะถูกไล่ฆ่าชายคนหนึ่งจึงลุกขึ้นมาสู้เพื่อความถูกต้องอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยมันสมองและจิตใจที่บริสุทธิ์เคียงคู่มากับน้องชายผู้พิการทางการได้ยินที่พร้อมจะแลกด้วยชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพี่ชายของเขาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราออลิสฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าลังกาสถาลัม1985เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มต้นที่จิตติชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่เขางามจิตใจดีเขากำลังปั่นจักรยานด้วยความรีบร้อนเพื่อไปเจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังเดินขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางแต่ชายคนนั้นกลับถูกรถบรรทุกคันใหญ่พุ่งชนจนตัวเขาถูกเวียงออกมาจากรถจิตติที่เห็นเหตุการณ์เขารีบตรงไปช่วยและพาส่งโรงพยาบาลเขามองดูหมอและเจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตชายคนนั้นด้วยสายตาที่เป็นห่วงแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปไม่กี่เดือนก่อนจิตติที่ถูกงูเห่ากัดเมื่อ4วันก่อนเขาได้หมอช่วยชีวิตไว้แต่ด้วยความแค้นเขาจึงพยายามตามล่าตัวมันจนมาพบกับนาฬิกาข้อมือราคาแพงเรือนหนึ่งที่ตกอยู่จึงเก็บมันมาจิตติที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากทำงานในไร่เขาชอบบอกทุกคนว่าเขาคือวิศวกรประจำหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วงานของเขาคือคนรับจ้างคอยสูบน้ำที่สูบน้ำเข้าแปลงเพาะปลูกของชาวบ้านมีชาวบ้านหลายคนที่พยายามร้องขอให้จิตติทำงานให้พวกเขาพูดกับจิตติด้วยเสียงที่ดังมากพอหูของเขามีความบกพร่องและเขาก็ไม่ชอบจะบอกใครว่าตัวเองหูไม่ดีในตอนเย็นจิตติเดินทางมาหามเหตุลูกน้องคนดีสายข่าวผู้ซื่อสัตย์ของเขาที่คอยฟังสิ่งต่างๆที่คนอื่นพูดกับจิตติแล้วจะมาเล่าให้เขาฟังทีหลังเพื่อไม่ให้เขาดูเสียหน้าเพราะกลัวคนอื่นรู้ว่าเขาหูหนวกต่อมาจิตติเอานาฬิกาเรือนหรูที่เคยเจอมาขายให้กับน้าลังอัมมาน้าสาวคนสวยของเขาในราคา100ลูปีพอเธอเห็นนาฬิกาก็จ่ายเงินให้จิตติทันทีและยังบอกอีกว่ามันเหมาะสมกับเขาดีเลยสวมให้ที่ข้อมือของจิตติจิตติพยายามจะคืนเงินให้แต่เธอก็ไม่รับไว้ในตอนบ่ายที่ทุกคนกำลังเร่งทำงานนรสัมมาเจ้าของไร่ข้าวโพดที่กำลังดีอกดีใจที่ไร่ข้าวโพดของเธอมีผลผลิตมากมายเธอกำลังเร่งให้คนงานเก็บและบรรจุเมล็ดข้าวโพดใส่ถุงกระสอบเพื่อขายต่อให้พ่อค้าที่มายืนรอรับซื้อถึงที่ไร่นรสัมมากำลังพูดถึงความทุ่มเทของลูกชายเธอที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้น้องสาวเขาได้แต่งงานแต่จู่ๆรถจิ๊บของเซซูไนทูชายอ้วนหัวล้านท่าทางเจ้าลีผู้เป็นประธานกลุ่มชุมชนพร้อมพวกได้มาถึงทีไรและกล่าวหานรสัมมาว่าเธอไม่ได้จ่ายหนี้ที่ยืมจากกองทุนหมู่บ้านดังนั้นผลผลิตทั้งหมดจะถูกกลุ่มชุมชนยึดไปนรสัมมาพยายามบอกว่าเธอได้จ่ายหนี้ไปแล้วแต่พวกเขาบอกว่าที่จ่ายมามันเป็นแค่ดอกเบี้ยแต่เธอยังไม่ได้จ่ายเงินต้นทางด้านสามีนรสัมมาบอกว่าจ่ายไปตั้ง6ปีแล้วทำไมถึงยังไม่หมดอีกประธานกลุ่มชุมชนกลับไม่ฟังเขายึดเงินที่ได้จากการขายข้าวโพดรวมทั้งข้าวโพดทั้งหมดก่อนจะขับรถออกไปลูกชายนรสัมมาที่ทนไม่ได้เขาร้องตะโกนออกมาด้วยความคับแค้นใจเย็นในวันนั้นขณะที่ฤาษีกำลังทำพิธีที่ดินแม่น้ำเขากลับพบศพของลูกชายนรสัมมาที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเมื่อครอบครัวนรสัมมารู้ข่าวพวกเธอก็นำร่างเขากลับมาที่บ้านเพื่อจะเตรียมทำพิธีผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ที่ดูเต็มไปด้วยอำนาจเขาเดินทางมาพบกับสามีนรสัมมาที่บอกกับหัวหน้าหมู่บ้านถึงเรื่องการตายของบุตรชายของตัวเองด้วยความเสียใจผู้ใหญ่บ้านยังให้เงินสามีนรสัมมาไว้เพื่อทำศพลูกชายด้วยความซาบซึ้งใจสามีนรสัมมาจับมือลูกชายกุมเงินค่าทำศพไว้ในมือแล้วยกมือไหว้ไปทางผู้ใหญ่บ้านที่เขาเคารพนับถือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยเปลี่ยนมายาวนานถึง30ปีเขาเป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพของหมู่บ้านไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเขาที่เหมือนเป็นกฎเหล็กของที่นี่ในแต่ละปีจะมีเขาเพียงคนเดียวที่เป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งและมีข่าวลือว่าเขามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ใครที่ต่อต้านกับเขาก็มักจะพบโชคร้ายด้านจิตติที่กำลังนั่งรอพี่ชายที่กลับมาจากการทำงานที่ดูไบรถเมล์ก็มาจอดที่ศาลาพอดีกุมารพี่ชายที่แสนดีของจิตติเขาเป็นคนที่ดูมีความรู้และค่อนข้างเรียบร้อยเมื่อสองพี่น้องพบกันจิตติดูยังโกรธพี่ไม่หายหลังจากนานมาแล้วเขาถูกพี่กุมารดุที่ไปหยิบเสื้อของพี่ชายมาใส่จนตอนนี้จิตติก็ยังงอนพี่ชายไม่เลิกแต่เขาก็ยังมาช่วยแบกกระเป๋าพี่ชายกลับบ้านกุมารพยายามตะโกนขอโทษน้องชายพอรู้ว่าน้องชายเขานั้นหูไม่ดีเมื่อจิตติได้ยินคำขอโทษของพี่ชายเขารีบวิ่งมาหน้าตาตื่นยิ้มแย้มและหายโกรธทันทีพอหายโกรธจิตติก็รีบมาทวงของฝากจากกุมารทันทีในระหว่างทางกุมารพบเจอเสสุไนทูตามทวงหนี้ชาวบ้านที่เป็นหญิงไม้ด้วยความสงสารของกุมารเขาจึงจ่ายหนี้ให้ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน
เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ของกุมารเธอนำไฟมาล้อมรอบๆตัวของกุมารเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีก่อนจะให้กุมารเข้าบ้านทุกคนต่างตื่นเต้นที่ได้พบเขาแม้แต่น้องสาวจิตติดีใจมากที่พี่ชายซื้อแว่นตากันแดดมาให้เขาเป็นของฝากเขาสวมมันออกไปโชว์ทันทีในคืนนั้นกุมารที่ทนคิดถึงแฟนสาวไม่ได้จึงขอให้จิตติขับรถมาเป็นเพื่อนที่หอพักของเธอจนมาพบกับปัทมาที่ออกมารอกุมารที่ด้านหน้าหอพักกุมารนำหนังสือมามอบให้เธอเป็นของฝากทั้งคู่พอดรักกันอยู่นานจนตติรอแล้วรอเราก่อนที่กุมารจะบอกลาปัทมากลับบ้านในเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งเดินทางมาพบผู้ใหญ่บ้านเขานำเอกสารลูกบ้านทั้งหมด40หลังมาให้ตามที่ผู้ใหญ่ร้องขอเขายังได้นำเงินอุดหนุนค่าเกวียนของหมู่บ้านหลังเก่าสถามีมาให้แต่เมื่อผู้ใหญ่บ้านถามถึงทางเข้าไร่เขาก็บอกเขาเดินเรื่องให้ทางการอนุมัติเงินในการสร้างถนนคอนกรีตให้แล้วพอได้ยินดังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านให้เลขากลุ่มชุมชนติดต่อนาคราชที่เป็นผู้รับเหมาว่าเรื่องผ่านแล้วให้เขาเข้ามาจัดการได้เลยเจ้าหน้าที่ที่ยังบอกอีกว่าเขาได้ขอเรื่องอนุมัติเงินกู้ให้คนเลี้ยงวัวขอเพียงผู้ใหญ่บ้านบอกคนพวกนั้นมาเซ็นชื่อก็จะได้รับเงินจากทางการทันทีแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับทำเป็นไม่ได้ยินพอถ้าบอกให้ชาวบ้านรู้ทุกคนก็จะแห่ไปกู้กับภาครัฐแทนที่จะมากู้ยืมกับผู้ใหญ่บ้านเสสุนายทุจึงเดินเข้ามาแอบยัดเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นและบอกให้เจ้าที่นำเอกสารกลับไปได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดูถูกเขาไประบายความไม่พอใจต่อหน้าชาวบ้านที่มายืนต่อแถวยืมเงินว่าที่นี่มันไม่พัฒนาพอพวกเขาถูกหัวหน้าหมู่บ้านโกงเงินที่รัฐส่งมาช่วยเหลือมีเพียงการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เท่านั้นจึงจะคืนความเป็นธรรมให้ที่นี้ได้แต่กลับไม่มีใครสนใจฟังเขาสักคนในเช้าวันต่อมาจิตติมาช่วยไล่จับงูให้ชาวบ้านเขาพยายามค้นหาทั่วไปจนไปเปิดผิดที่เขาไปเปิดเข้ากับห้องน้ำห้องหนึ่งที่มีผู้หญิงสาวสวยกำลังอาบน้ำอยู่พอจิตติเห็นเธอเท่านั้นเขาก็ตกหลุมรักเธอในทันทีหญิงสาวที่เห็นจิตติบุรุษเข้ามาหยุดดูเธอแบบไม่กระพริบตาจนเธอคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตเธอจึงด่าจิตติรัวๆไม่หยุดด่าจิตติที่เขาไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรเพราะเขาหูไม่ดีเขาได้แต่ยืนทำหน้ายิ้มใส่เธอเท่านั้นจนเมื่อเขาเดินกลับเขายังอยู่ในอาการหลงในจินตนาการจนไม่ได้ฟังว่าใครพูดอะไรมัวแต่คิดถึงรัศมีสาวคนสวยที่เขาเพิ่งเจอมาวันต่อมากุมารพาจิตติไปหาหมอหูในเมืองหมอได้ใส่เครื่องช่วยฟังที่หูของจิตติให้ทำให้เขาได้ยินเสียงแต่รถข้างทางที่ดังชัดเจนจนสติที่หลุดลอยนึกถึงแต่สาวคนนั้นแต่เมื่อรู้ว่าพี่ชายเขาใส่เครื่องช่วยฟังให้เท่านั้นแหละจิตติรีบดึงมันออกมาจากหูทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนหูหนวกวันต่อมาลักษมีมาหาที่บ้านของน้าลังอมาเธออยากว่าจ้างให้จิตติไปช่วยสูบน้ำเข้าที่ไร่ของเธอจิตติที่กลัวว่าลักษมีจะมาด่าเธออีกรอบเขาจึงดึงน้าลังอามาเข้ามาในบ้านน้าลังอามาจึงบอกกับจิตติที่หูไม่ดีว่าลักษมีต้องการมาจ้างให้เขาไปสูบน้ำเขาจึงบอกกับลักษมีไปว่าให้เตรียมน้ำมันมาเติมให้กับเครื่องสูบน้ำแล้วตกลงค่าจ้างกันและรับปากว่าจะไปช่วยเธอในวันมะรืนลักษมียังให้เงินมัดจำกับเขาไว้ล่วงหน้าก่อนด้วยพอถึงวันนัดจิตติรีบไปที่ไร่ของลักษมีแต่เช้าในตอนที่ลักษมีทำงานในไร่จิตติคอยแอบมองดูลักษมีที่ก้มๆเงยจนลักษมีจับได้ขนังคาเขาว่าเขาแอบมองเธอเขาเดินเข้ามาหาจิตติถามว่าเมื่อวานดูไปยังไม่พออีกเหรอจิตติกลับบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องเมื่อวานแต่นี่มันวันนี้ข้าวยังต้องกิน3มื้อเลยลักษมีที่โกรธจึงเดินเข้ามาหาจิตติด้วยความกลัวว่าเธอจะรู้ว่าเขาหูหนวกจิตติเปิดเครื่องสูบน้ำให้มีเสียงดังขึ้นเพื่อให้ลักษมีพูดดังๆแต่พูดไปพูดมาลักษมีเริ่มรำคาญเขาเธอจึงเดินมาปิดเครื่องสูบน้ำทำให้จิตติไม่ค่อยได้ยินว่าเธอพูดอะไรพอดีที่น้าลังอามานั่งเกวียนผ่านมาพอดีเธอตะโกนบอกให้จิตติรีบไปเก็บเงินค่าสูบน้ำกับชาวบ้านอีกคนไม่งั้นอาจถูกชักดาบหนีไปจิตติเลยใช้โอกาสนี้หนีจากลักษมีแต่ก็ยังแอบแซวลักษมีว่าเขาชอบแอบดูหุ่นของเธอมากในตอนบ่ายที่ตลาดนัดจิตติเจอกับลักษมีที่มาเดินซื้อของเขาเลยทำทีเข้าไปคุยเรื่องของเงินค่าสูบน้ำจากเธอแต่ลักษมีก็เอาแต่บ่นเรื่องที่เขาทั้งสายแถมทิ้งงานเธอให้เงินเขา100ลูปีและขอให้เขาทอนมาให้เธอ20ลูปีแต่จิตติที่ฟังไม่เข้าใจจนต้องแกล้งหยิกไปที่ท้องของลักษมีเพื่อทำให้เสียงของเธอดังขึ้นจิตติเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ลักษมีพูดแล้วเธอบอกว่าวันนี้เขายังไม่มีเงินทอนและเขาจะนำมาให้เธอในวันพรุ่งนี้แต่ลักษมีกลับขอให้จิตติซื้อกำไรที่เธออยากได้ให้ก่อนเพราะเธอไม่ได้พกเงินติดตัวมาเลยจิตติที่อยากเอาใจลักษมีจึงซื้อกำไรให้แต่มันกลับไปอยู่ในสายตาของพี่น้องกสิที่เป็นคู่อริของเขา
พวกเขาต้องการแกล้งจิตติจึงเดินเข้ามาหาลักษมีแล้วพูดต่อหน้าลักษมีว่าจิตติให้แค่กำไรข้อมือเธอก็หลงรักเขาแล้วถ้าให้กำไรข้อเท้าเธอคงเสร็จเขาแน่ๆนั่นทำให้ลักษมีโกรธมากจึงนำกำไรคืนให้จิตติที่ยืนทำหน้างงเพราะเขาไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันแต่เมื่อรู้ว่าเขาถูกสองพี่น้องแกล้งจิตติจึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาคว้าไม้ชานอ้อยเข้าไปจัดการหัวทั้งสองคนจนล้มลงเรื่องราวเริ่มจะใหญ่โตจนกุมารและพี่ชายคนโตของกสิเข้ามาห้ามแต่ก็ดูว่าเหตุการณ์จะบานปลายยิ่งขึ้นเพราะพี่ชายคนโตของพี่น้องกสิรู้ว่าจิตติหูหนวกจึงจงใจถามให้จิตติให้บอกว่าได้ยินพี่น้องกสิพูดว่ายังไงและยังพูดดูถูกจิตติว่าเขาหูหนวกจนกุมารทนฟังไม่ไหวเข้าไปบีบคอจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นแต่พอหัวหน้าหมู่บ้านที่กำลังพิธีกราบไหว้นำขบวนผ่านทางมาจึงหยุดคนทั้งสองกลุ่มไว้ไม่ให้ตีกันได้และสิ่งนี้อยู่ในสายตาของลักษมีที่แอบดูจิตติอยู่ห่างในวันรุ่งขึ้นลักษมีเดินทางมาหาจิตติที่กำลังเดินทางกลับบ้านเธอนั้นสารภาพว่าเธอชอบจิตติตั้งแต่ตอนที่เขาออกตัวปกป้องเธอที่ตลาดเลยอยากให้เขามาสู่ขอเป็นภรรยาในเย็นวันนี้เพราะพ่อของเธอกำลังจับเธอแต่งงานแต่จิตตินั้นไม่ได้ยินสิ่งที่เธอพูดเลยด้วยความกลัวว่าความจะแตกเขาเลยรีบชิ่งหนีเธอขึ้นเกวียนที่ผ่านทางมาปล่อยให้ลักษมีได้แต่ยืนงงแต่พอเขาเข้าเมืองมาเขากลับแวะไปหามเหตุถามถึงเรื่องที่ลักษมีพูดกับเขาพอได้ฟังว่าลักษมีชอบเขาจิตติก็ดีใจจนเนื้อเต้นจิตติที่รอจนดึกเขาค่อยๆสะดอกกรบ้านของลักษมีแต่ด้วยความที่หูเขาไม่ดีตอนที่จิตติเข้าไปในบ้านก็ทำให้ข้าวของในบ้านลงลงพื้นกระจัดกระจายไปทั่วจนทำให้คนในบ้านแตกตื่นกันหมดเมื่อเจอกับลักษมีเขาก็สารภาพว่าเขาชอบลักษมีและอยากให้เธอมาเป็นภรรยาแต่ด้วยความอับอายที่จิตติทำคนในบ้านทั้งหมดตื่นลักษมีจึงตบเข้าไปที่หน้าของจิตติพ่อของเธอก็เดินเข้ามาด่าว่าจิตติที่ไม่รู้จักธรรมเนียมแอบเข้าบ้านคนอื่นในตอนกลางคืนได้ยังไงเสียงที่ดังทำให้ชาวบ้านแห่กันมาดูจนถูกประชาทันแต่เวลานั้นนางลังอัมมาก็ได้เข้ามาช่วยพาตัวจิตติที่กำลังยืนงงอยู่ไว้ได้ทันแต่จิตติก็ยังเสียใจที่ถูกรัศมีตบหน้าจนทำตัวไม่ถูกในวันต่อมาที่เป็นลูกค้าของจิตติโดนกลุ่มชุมชนยึดที่ดินของเขาไปเขาเจอจิตติที่เดินผ่านมาเลยระบายความในใจกับจิตติว่าเขาถูกยึดที่ดินไปหมดแล้วเขากำลังจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่แม่น้ำจิตติที่ไม่ได้ยินก็ดันบอกลุงสมราชว่างั้นรีบไปเลยสิลุงสมราชเลยหันกลับหลังไปแต่จู่ๆจิตติกลับมาทวงเงินค่าสูบน้ำจากลุงสมราชลุงเลยหันมาจ่ายเงินให้เขาก่อนที่จะเดินไปแม่น้ำแล้วก็โดดลงไปจิตติกระโดดน้ำตามลงไปช่วยลุงสมราชเขาปาตัวลุงขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วเรียกคนมาช่วยกุมารที่มาถึงรีบช่วยชีวิตลุงสมราชลุงสมราชที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาถามกับจิตติว่าเขาไม่ได้ยินไม่ใช่เหรอทำไมถึงช่วยชีวิตเขาได้จิตติตอบเขาไปว่าถึงเขาจะไม่ได้ยินแต่เขาเห็นน้ำตาของลุงเลยรู้สึกแปลกใจที่ลุงกระโดดลงไปในน้ำเขาเลยตามลงไปช่วยด้านลักษมีที่ได้ฟังสิ่งนี้เธอจึงเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วจิตติเป็นคนหูหนวกมันทำให้เธอเข้าใจเรื่องราวแปลกๆที่ผ่านมาลักษมีรีบเดินไปหาจิตติเธอพูดว่าเธอชอบเขาและเธอบอกพ่อให้ยกเลิกการหาคู่ให้เธอแล้วแต่แกล้งพูดให้มันเบาเพราะเธอรู้ว่าจิตติหูหนวกเธอเลยกล้าพูดความในใจกับจิตติโดยไม่อยากให้เขาได้รู้จิตติที่พยายามอ่านปากรัศมีที่กำลังพูดว่าฉันชอบนายแต่เขาก็อ่านปากเธอไปว่านายมันไอ้โง่ไม่ได้เรื่องใครจะไปแต่งงานกับนายจิตติที่โกรธเธอเลยไล่รัศมีไปแต่งงานกับคนที่พ่อหาให้แล้วก็ผลักเธอล้มลงกุมารกำลังถามลุงโสมราชถึงหนี้ที่เขาติดค้างอยู่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงดังข้างหลังจึงหันไปดูที่แท้เป็นลักษมีที่เธอกำลังด่าเจ้าหน้าที่กลุ่มชุมชนว่าบ้านของเธอจ่ายหนี้ไปหมดแล้วจะมายึดผลผลิตของเธอได้อย่างไรลักษมีเดินเข้ามาหากุมารและยื่นใบเสร็จที่จ่ายหนี้ให้กับกุมารดูเธอบอกกุมารว่าเธอเป็นหนี้อยู่10,000 รูปีกุมารเอาหลักฐานใบเสร็จไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มชุมชนด้านในและบอกว่าที่บ้านลักษมีได้จ่ายเงินจนครบแล้วแต่เจ้าหน้าที่กลับชี้ให้กุมารดูยอดหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็น20,000 รูปีพอกุมารจะขอใบเสร็จกลับคืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมคืนให้เขาด้วยด้วยความร้อนใจกุมารเผลอไปผลักเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจนล้มลงหัวแตกเลือดอาบเขาเลยโวยวายเรียกร้องให้กุมารไปพบผู้ใหญ่บ้านในค่ำวันนี้เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนตัดสินคดีกุมารกับจิตติไปถึงที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเวลาค่ำชาวบ้านทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อฟังคำตัดสินเมื่อผู้ใหญ่บ้านเดินออกมาจากที่หน้าบ้านกุมารที่เป็นต้นเรื่องก็พูดอธิบายเรื่องหนี้ของครอบครัวลัศมีที่มายืมกลุ่มชุมชน10,000 รูปีแต่ไหนกลายเป็น20,000 รูปีได้เขายังบอกถึงเรื่องราวของชาวบ้านอีกหลายคนที่ยังต้องฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ลุงโสมราชที่เพิ่งจะกระโดดแม่น้ำพอโดนกลุ่มชุมชนมายึดที่ดินทำมาหากินจนจิตติไปช่วยไว้ได้ทันผู้ใหญ่บ้านหันไปถามลุงเลขากลุ่มชุมชนว่าครอบครัวลัศมีมีหนี้อยู่เท่าไหร่เลขาตอบว่า20,000 รูปีแต่ลัศมีกลับยืนยันว่า10,000 รูปี
พราะเธอเป็นคนไปกู้กับพ่อของเธอเองผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นแค่ผู้หญิงจะมาเข้าใจบัญชีได้ยังไงลักษมีจึงตอบไปว่าเธอเคยเรียนถึงเกรด6แต่ทุกคนก็กลับหัวเราะย่อเธอเศษสุนายทุที่ดูอยู่เขาหันไปถามปาลุลูกพ่อของลักษมีว่าเขายืมเงินมาเท่าไหร่แต่แอบส่งสัญญาณไปขู่เขาด้วยปาลุลูกที่ทั้งเมาและกลัวเศษสุนายทุเลยตอบไปว่า 20,000 รูปีแล้วก็ลากตัวลักษมีจากไปจากนั้นผู้ใหญ่จึงให้พ่อของกุมารจ่ายเงินค่าปรับที่ทำร้ายคนของกลุ่มชุมชนเป็นเงิน 20,000 รูปีให้กับปัญจยัตภายใน2วันพ่อของกุมารบอกว่าเขาจะหาเงินขนาดนั้นมาจากที่ไหนอีละจึงบอกไปว่าให้เขาขายที่ดิน2ไร่ที่เขามีอยู่พ่อของกุมารบอกกับเขาว่าจะขายที่นั่นได้อย่างไรเมื่อแม่ของเขาต้องทำงานขายนมอย่างหนักเพื่อลำบากซื้อมันมาเซซุนายทุกกลับตอบไปว่าในทุกคนในหมู่บ้านบอกกันว่าพ่อของผู้ใหญ่เป็นคนใส่ชื่อแม่ของเขาไปในโฉนดด้วยตัวเองพ่อของจิตติกลัวว่าลูกชายทั้งสองจะมีเรื่องจึงยอมยกโฉนดให้กับกลุ่มชุมชนแทนที่จะจ่ายหนี้ก่อนจะพาลูกทั้งสองคนกลับไปที่บ้านมีเพียงจิตติที่ไม่รู้เรื่องเขาเข้าใจว่าพ่อของเขาไม่ได้จ่ายหนี้แต่พี่ชายกับพ่อของเขานั้นถึงกับกินข้าวกันไม่ลงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อจิตติรู้ความจริงจากมเหตุที่เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเขาจึงโกรธมากเขาบุกเข้าไปฟาดเศษสุนัยทุกด้วยไม้แล้วซัดทุกคนที่มาช่วยมันจนกระเด็นกระทืบลงบนตัวของเซซุนายทุจนมีคนเข้ามาช่วยเซซุนายทุเพิ่มอีกและสามารถจับตัวจิตติไว้ได้แต่จิตติก็ใช้แรงมหาศาลอัดพวกมันจนกระเด็นไปอีกและนั่นก็ทำให้เซซุนายทุใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปได้จิตติวิ่งตามไปจนถึงงานดนตรีที่จัดขึ้นนานาเขาตามมาอัดมันจนเซซุนายทุล้มลงที่หน้าเวทีทั้งหมดมีคนเห็นเหตุการณ์แต่ดูเหมือนเขาจะทำตัวไม่สนใจพอความเกลียดชังที่มีต่อตัวเซซุนายทุจนกระทั่งจิตติพยายามยกก้อนหินเพื่อมาฆ่าเสสุนายทูจนกุมารและมเหตุที่ตามมาช่วยกันหยุดความคลั่งของจิตติเอาไว้ได้ในที่สุดในวันรุ่งขึ้นนาลังอมามาพร้อมกับลักษมีเพื่อมาตามหาจิตติที่กำลังดื่มเหล้าจนเมานาลังอมาบอกให้จิตติยกโทษให้ลักษมีเพราะมันเป็นความผิดของพ่อของเธอไม่ใช่ตัวเธอแต่จิตติกลับตอบหน้าลักษมีและบอกว่าที่เขาตอบหน้าเธอเพราะลักษมีเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายของเขาต้องขายนาเขายังบอกว่าเธอยังเคยตอบหน้าเขาให้เขาขายนาลักษมีฟังทั้งน้ำตาจนน้าลังอมาพูดออกมาว่าเธอมาเพื่อบอกว่าชอบจิตติจิตติเลยขยับเข้าใกล้เธอเขาไม่เชื่อแต่ก็อยากฟังว่าเธอจะพูดอะไรลักษมีพูดว่าเธอชอบเขาแต่เธอกำลังร้องไห้เสียงเลยยิ่งเบาจิตติที่กำลังโกรธเลยบอกว่าลักษมีจะทำเสียงดังเวลาที่เขาเป็นไอ้โง่แต่ให้เธอบอกรักกลับทำไม่เป็นจิตติให้น้าลังอมาพาเธอกลับไปแต่ตอนนั้นเองได้มีเจ้าหน้าที่มาจับตัวเขาขึ้นรถไปโรงพักลักษมีได้วิ่งเข้ามาจูบจิตติทันทีนั่นทำให้เขาตกใจและได้สติเขาสลัดหลุดออกเจ้าหน้าที่ตรงเข้าไปจูบลักษมีเขาปลอบเธอไม่ให้เธอร้องไห้และฝากน้าลังอมาดูแลเธอด้วยเมื่อกุมารไปถึงที่โรงพักกลับพบว่าจิตติกำลังถูกหัวหน้าดีเอสไอซ้อมอย่างหนักเขาพยายามห้ามเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมหยุดมือกุมารจึงเดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอร้องให้เขาช่วยจิตติแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับบอกมาว่าการที่จิตติโดนแบบนั้นเพราะมันทำอะไรก่อนที่เขาจะอนุญาตเขาเลยไม่ต้องการช่วยกุมารเริ่มหมดความอดทนกับท่าทางใหญ่โตเรื่องอำนาจของผู้ใหญ่บ้านและลูกสมุนเข้าไปทุกทีจนวันต่อมาในที่สุดกุมารก็ช่วยจิตติออกมาจากคุกได้สำเร็จจากนั้นกุมารจึงพาจิตติไปยังที่ที่หนึ่งกุมารบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะมาขอลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่หลังการสถาลัมมันทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับตกใจเขารีบเดินเข้าไปด้านในห้องเพื่อตามเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยไปพบกับหัวหน้าหมู่บ้านออกมาเมื่อเขาพบกุมารเขารีบให้กุมารเซ็นชื่อรับรองการสมัครทันทีเขาบอกว่ามันเป็นเวลาที่เขารอคอยมาแสนนานกุมารและจิตติเดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้านทันทีกุมารได้ประกาศต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านว่าจากนี้หมู่บ้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจิตติเองก็บอกหัวหน้าหมู่บ้านให้เตรียมตัวเพราะการต่อสู้ทางการเมืองมันเริ่มต้นขึ้นแล้วและเขายังเรียกชื่อที่ไม่มีใครกล้าเรียกผู้ใหญ่บ้านว่าพนินทราภูปติชื่อจริงของผู้ใหญ่บ้านมันเหมือนเป็นการลบหลู่ผู้ใหญ่บ้านเขาหันมามองทั้งสองคนด้วยสายตาที่โกรธเกรียวสิ่งนี้เหมือนเป็นการประกาศสงครามอย่างเต็มตัวของจิตติกุมารและผู้ใหญ่บ้านกุมารพาจิตติไปพบกับคนที่ช่วยเขาออกมาจากคุกได้คนนั้นก็คือทักษิณมูลติชายท่าทางใจดีคนนี้เขาเป็นตัวแทนพรรคการเมืองที่อยากจะเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงในหลังกัดสถาลัมแต่ถูกอิทธิพลของผู้ใหญ่บ้านขัดขวางเอาไว้ตลอดเขาบอกกับทั้งคู่ว่าถ้าต้องการอะไรให้มาบอกเขาเขาจะช่วยและยินดีจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ภาพตัดมาที่ชายคนที่จิตติพามารักษาในโรงพยาบาลตอนแรกเขาก็คือทักษิณมูลตินั่นเองตอนนี้หมอได้เอาเลือดข้างในสมองของเขาออกมาจนหมดแล้วแต่ก็ยากที่เขาจะรอดเพราะตอนนี้เขาอยู่ในอาการโคม่าแต่จิตติยืนยันว่ายังไงก็ต้องรักษาชายคนนี้ให้ได้หลังจากนั้นทุกวันจิตติจะมาคอยดูแลชายคนนี้ทุกวันทั้งอาบน้ำแต่งตัวหวีผมนวดหรือแม้แต่โกนหนวดเขาทุกวันโดยไม่ขาด
ตอนนี้จิตติกำลังอยู่บนทุ่งหญ้ากับลักษมีในขณะที่เขากำลังจะจูบเธอด้านหลังกลับมีเสียงหัวเราะดังขึ้นจิตติเดินตามไปจนพบกับคนที่แต่งตัวเหมือนฤาษีที่ลักษณะเหมือนลุงคนปฏิที่ตายไปแล้วบนอุบัติเหตุรถไฟลุงได้บอกกับจิตติว่าละครเรื่องนี้ไม่มีพระเอกมีแต่ตัวร้ายที่ชื่อผู้ใหญ่บ้านใครก็ตามที่พยายามจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะจบลงที่โคนตรงนี้ถ้าการเลือกตั้งมาถึงที่หมู่บ้านแสดงว่ามีใครสักคนจะต้องตายพี่ชายของจิตติก็เช่นกันเขาเตือนใจให้อย่าทิ้งพี่ชายไว้คนเดียวไม่อย่างนั้นเขาจะต้องตายก่อนจะเดินจากไปต่อมาขณะที่กุมารเดินทางไปหาปัทมาแฟนสาวที่หอพักปัทมาทวงสามสัญญาเรื่องการแต่งงานที่กุมารเคยสัญญาว่าจะแต่งงานและพาเธอไปอยู่ที่ไกลๆแต่เขากลับมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแทนมันทำให้เธอไม่เข้าใจแต่จู่ๆกุมารกลับจับได้ว่าจิตติแอบตามเขามาเมื่อถามเหตุผลจิตติจึงบอกพี่ชายว่าเขามาคอยคุ้มครองกุมารเพราะกลัวคนจะมาทำร้ายเขาเช้าวันต่อมากุมารพาจิตติไปหาชาวบ้านเพื่อจะหาสมาชิกเขตแต่นั่นกลับไม่มีใครยอมลงชื่อเลยสักคนเขาไปปรึกษากับทัศนมูติที่แนะนำให้กุมารทำให้ทุกคนรู้ถึงความชั่วดีของผู้ใหญ่บ้านวันต่อมาทั้งคู่จึงเดินทางมาที่ทำการของกลุ่มประชาชนกุมารแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบเรื่องกลุ่มประชาชนโดนโกงเงินชาวบ้านกุมารเลยถือโอกาสพูดกับชาวบ้านที่มารวมตัวกันว่ากลุ่มชุมชนกำลังปล้นทุกคนอยู่ตอนนี้หัวหน้าหมู่บ้านโกงกินจนหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยกุมารจึงอาสาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นและขอให้ทุกคนสนับสนุนและยอมลงสมัครสมาชิกเขตแต่พอได้ยินว่าผู้ใหญ่บ้านเริ่มสืบภาวนาต่อองค์เทพชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีความรู้ก็ถูกชักจูงให้ไปเข้าร่วมพิธีกันจนหมดในขณะที่อับจนหนทางกุมารได้ยินคำเตือนของพ่อเขาที่บอกว่าเขาน่าจะลองไปขอร้องเพื่อนทุกคนหรือแม้แต่คนที่เป็นศัตรูดูคำนี้จุดประกายความคิดให้กุมารเขารีบตรงไปยังบ้านของพี่น้องกษีคู่แค้นของพวกเขากุมารขอให้กสิมาช่วยลงสมัครเป็นสมาชิกเขตด้วยความจริงใจคนน้องกับไม่เห็นด้วยเพราะเคยบาดหมางกันและไล่ให้กุมารกลับไปแต่พี่ชายคนโตกลับสั่งให้น้องหยุดพูดและเห็นว่าการที่กุมารมาครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทำเพื่อคนทั้งหมู่บ้านพี่ชายคนโตบอกเขายินดีจะสนับสนุนกุมารและยอมสมัครเป็นสมาชิกเขตในที่สุดจิตติและกุมารรวมถึงลักษมีพยายามหาสมาชิกเขตคนอื่นเพิ่มเติมแต่กลับไม่มีใครยอมลงชื่อเลยแต่ความหวังทั้งหมดยังไม่หมดลงเมื่อนรสัมมาที่ยังคงทุกข์ใจกับเรื่องลูกชายที่ตายไปอย่างปริศนาเธอก้าวออกมาเป็นคนที่ยอมสมัครเป็นสมาชิกเขตคนที่2ทำให้หลังจากนั้นมีคนยอมเข้ามาร่วมกลุ่มกับกุมารเรื่อยๆในดึกคืนนั้นจิตติที่กำลังเมาและผิดหวังกับน้าลังอามาที่ไม่ยอมเซ็นชื่อเป็นสมาชิกเขตให้พี่ชายเขาน้าลังอามาจึงลากตัวจิตติเข้าไปในบ้านและปิดประตูลงก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวของสามีเธอที่ตายไปเธอเตือนเรื่องกุมารลงเลือกตั้งว่ามันมีอันตรายมากมีหลายคนที่ตายไปเพราะเรื่องนี้แม้แต่สามีของเธอที่เคยลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหลังจากกลับจากดูไบเขาถึงกับเคยประกาศจะล้มล้างอำนาจผู้ใหญ่บ้านแต่ในตอนระหว่างที่เขาเดินทางกลับมาบ้านผ่านทุ่งหญ้าสามีของน้าลังอามากับถูกคนของผู้ใหญ่บ้านลอบฆ่าตายคาทุ่งหญ้านั่นเองน้าลังอามามองไปที่นาฬิกาที่จิตติสวมใส่และนั่นมันเป็นนาฬิกาของสามีเธอสิ่งที่น้าลังอามาพูดทำให้จิตติยิ่งคิดมากถึงคนที่ตายไปเพราะสมัครลงเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาถึงขั้นฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกทันใดนั้นจิตติก็เดินไปดูพี่ชายของเขาที่ยังหลับบนเตียงยังมีความสุขในวันต่อมากุมารกับหัวหน้าพรรคทักษิณมูลติจัดการปราศัยขึ้นผู้ช่วยหาเสียงกุมารพยายามจัดงานออกมาให้ดีที่สุดแต่เพราะความหวาดระแวงของจิตติที่กลัวใครจะมาลอบฆ่าพี่ชายเขาในขณะที่ทักษิณมูลติกำลังกล่าวเปิดตัวกุมารนั้นจิตติได้ตามไปล็อกตัวชายคนหนึ่งจนล้มลงกับพื้นบนเวทีแต่มารู้ทีหลังว่าชายคนนั้นคือสีมันนาลายเป็นเพียงคนรับใช้ของท่านทักษิณะที่ต้องการเอากาแฟมาส่งให้เขาเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้กุมารขายหน้ามากุมารสั่งให้พี่ชายคนโตของพี่น้องกสิคอยดูแลการเลือกตั้งแทนจิตติแล้วไล่จิตติออกมาไม่ให้เขาไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอีกจิตติที่เสียใจเขาไปกินเหล้าจนไม้ไม้และกลับบ้านในเวลาค่ำแม่เขาเป็นห่วงกุมารมากจึงถามว่าทำไมไม่กลับมาด้วยกันจิตติที่น้อยใจก็เล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเป็นคนใหญ่โตไปแล้วไม่มีเวลามาสุงสิงกับเขาหรอกในเช้าวันต่อมามเหตุที่วิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าแย่แล้วพวกสมาชิกคนอื่นกำลังประลงชื่อถอนตัวกันหมดนั่นทำให้กุมารถึงตกใจต้องรีบขับรถตามไปถึงที่พวกเขาอยู่กสิที่เป็นคนนำสมาชิกไปถอนตัวเล่าว่าทุกคนในหมู่บ้านเขารู้แล้วว่าจิตติไปรับเงินจากผู้ใหญ่บ้านมา
ด้านกุมารไม่เชื่อหูตัวเองจึงขอเอาไปถามความจริงกับจิตติดูก่อนเกษตรจึงยอมตามไปฟังจากปากจิตติกับกุมารเมื่อกุมารมาถึงที่บ้านพยายามถามจิตติแต่จิตติก็ทำเป็นไม่สนใจกุมารที่ร้อนใจหยิบมีดขึ้นมาเจาะคอตัวเองขู่ถามกับจิตติอีกครั้งไม่งั้นจะปาดคอตัวเองจิตติจึงยอมรับว่าตนเป็นคนรับเงินจากหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านจริงๆเขาพยายามบอกว่าเขาทำไปเพราะกลัวพี่ชายถูกทำร้ายแต่ทุกคนในบ้านรวมถึงกุมารผิดหวังในตัวเขามากพ่อของเขาถึงกับออกปากไล่จิตติออกจากบ้านเลยจิตติเสียใจอย่างมากเขาเดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านที่กำลังทำพิธีขอพรจากเทพเจ้าอยู่จิตติขุดและนำถุงผ้าใบหนึ่งที่ฝังไว้หน้าบ้านหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านออกมาวางที่ธรณีประตูและบอกกับผู้ใหญ่บ้านว่าที่เขารับเงินเพราะต้องการให้พวกสมาชิกเขตดูแลจึงถอนตัวออกพี่ชายเขาจะได้ล้มเลือกการเลือกตั้งเขาไม่ได้ต้องการเงินตั้งแต่แรกจึงฝังมันไว้ในเขตบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นถือว่าเขาไม่เคยเอาเงินกลับไปแล้วจิตติจึงแฉต่อหน้าชาวบ้านทุกคนว่าหัวหน้าหมู่บ้านมีอำนาจลึกลับที่ใครต่อต้านต้องมีอันเป็นไปทุกรายเขาบอกว่าถ้ามีอำนาจนั้นจริงๆก็อย่าลืมเตือนอำนาจนั้นด้วยว่าเขาจิตติน้องชายของกุมารยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะจัดการกุมารต้องข้ามศพเขาไปก่อนหลังจากนั้นจิตติตรงไปที่งานแต่งของลักษมีเขาบอกว่าเขานั้นรักเธอแต่ก็รักพี่ชายมากกว่าเช่นกันจิตติบอกเธอถึงเรื่องพี่ชายเขาจะขู่ฆ่าตัวตายจนเขาต้องร้องไห้และบอกเธอว่าเขานั้นยอมทิ้งลักษมีไปเพื่อช่วยพี่ชายเขาแต่ทำไมลักษมีถึงทิ้งพ่อช่วยเพื่อเขาไม่ได้หลังจากจิตติไปพ่อของลักษมีขู่ว่าถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานเขาจะกินยาฆ่าตัวตายทันใดนั้นลักษมีจึงเดินไปหยิบยาฆ่าแมลงขวดใหญ่กว่าเดิมมาให้พ่อและบอกว่าขวดนั้นมันเล็กไปถ้าจะตายต้องขวดนี้แล้วเธอก็เดินจากไปต่อมาเซซุนายทุกข้าวข่าวมาบอกกับหัวหน้าหมู่บ้านว่าเขาเตือนถึงกระแสการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นไปได้และอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นอย่างพูดถึงคนที่เคยฆ่าไปในอดีตรวมทั้งสามีของน้าลังอามาแม้แต่อีละลูกชายของคนรับใช้ที่คอยดูแลผู้ใหญ่บ้านที่ยืนด้านหลังผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ทำให้เขารู้แล้วว่าตัวการที่ทำให้ลูกชายของเขาตายไปคือผู้ใหญ่บ้านเขาเดินจากไปทันทีด้วยใจที่แตกสลายด้านเสสุนายทุก็ยังพามไม่หยุดจนผู้ใหญ่บ้านหมดความอดทนไปกระหน่ำทุบตัวของเสสุนายทุด้วยกาน้ำจนเสสุนายทุตายคาบ้านของเขาจิตติที่กลับมาถึงบ้านในตอนค่ำนั้นยังคงโกรธทุกคนที่ไล่เขาออกจากบ้านเขาจึงไม่ยอมกลับเข้าบ้านแม้ว่าทุกคนจะร้องเรียกลักษมีที่เดินทางมาพอดีเลยเอาบิณฑโตที่ใส่อาหารมาให้จิตติเขานั่งลงกินข้าวกับลักษมีที่มาบ้านแต่น้องสาวตัวดีของจิตติกลับถือจานข้าวมาขอร่วมวงด้วยพอมากันก็มาทั้งบ้านทั้งกุมารพ่อและแม่ของจิตติพร้อมใจกันร่วมวงกินข้าวกันอย่างพร้อมหน้าบรรยากาศเดิมจึงกลับมาอีกครั้งต่อมาผู้คนกำลังสนุกกับงานเทศกาลมเหตุนำความสงสัยของเขามาบอกกับจิตติว่ามีคนแปลกหน้าแอบเข้ามาในหมู่บ้านนั่นทำให้จิตติสงสัยจึงแอบตามไปดูชายคนหนึ่งนำไปโต๊ะอาหารมาให้กับคนงานที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่จิตติถามไปว่าพวกเขามาตัดอ้อยที่ไร่พวกจินายทุใช่ไหมพวกเขาตอบว่าตัดไปแล้วครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งไร่แต่จิตติกลับจัดพิรุธได้พอไร่นี้ตัดเสร็จไปตั้งแต่4วันก่อนทันใดนั้นชายคนหนึ่งรอบใช้เคียวจะฟันเขาทันทีที่จิตติรู้ทันเขาคว้าไม้ที่ทำจากอ้อยหัวชายคนนั้นกระเด็นไปจิตติจัดการทุกคนที่เข้ามาทำร้ายเขาจนหมดแต่พอมองไปที่ปิ่นโตที่มีจำนวนมากกว่าชายที่นั่งอยู่เขาจึงเอะใจว่าพี่กุมารเขาอาจมีอันตรายก็ได้ทางด้านกุมารหลังจากกลับจากการไปพบปัทมาเขาถูกกลุ่มชายชะกันหลายคนลุมไล่ล่าจนกุมารต้องทิ้งรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีไปอยู่ในภูมิยาจิตติที่เพิ่งตามมาถึงเห็นรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่ข้างภูมิยาเขารู้ว่าเกิดเรื่องกับกุมารแล้วเขาปีนไปบนต้นไม้เห็นแสงไฟกลางทุ่งหญ้าไกลๆเลยวิ่งตามแสงไฟนั้นไปแต่พอไปถึงแสงไฟกลับดับลงจิตติพยายามร้องเรียกกุมารกุมารที่เห็นจิตติก็พยายามร้องเรียกแต่เพราะหูจิตติที่มันหนวกมันเลยทำให้เขาไม่ได้ยินกุมารพยายามคานเข้าไปหาจิตติแต่กลับถูกกลุ่มที่คนมาตามฆ่าล้อมเขาไว้ได้พวกนั้นพยายามปิดปากกุมารที่พยายามร้องเรียกน้องชายพวกนั้นพยายามจะฆ่ากุมารแต่อยู่ๆจิตติบังเอิญไปเหยียบไฟฉายที่หล่นอยู่จนแสงไฟส่งไปที่กุมารที่กำลังจะโดนฆ่าจิตติรีบวิ่งเข้าไปจัดการพวกมันทันทีและถึงแม้ว่าจะโดนล้อมแต่จิตติหยิบเขาสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ที่พื้นขึ้นมาเขาใช้มันกระหน่ำพวกมันจนล้มตายกันไปทีละคน2คนจนหมด
และเขาตามซ้ำทุกคนจนแน่ใจว่าตายกันหมดทุกคนแล้วจริงๆจิตติก็ช่วยกุมารออกมาได้ในที่สุดเขาพาพี่มานั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ข้างทางเขาให้กุมารนั่งรอที่โต๊ะส่วนเขาจะเดินไปขอขมิ้นจากยายเจ้าของร้านเพื่อมาทาแผลให้กุมารแต่พอเขากลับมากุมารกลับฟุบหน้าลงบนโต๊ะพอจิตติยกตัวเขาขึ้นมากับมีรอยแผลที่คอมีเลือดไหลออกมาจนท่วมเสื้อของกุมารที่ใส่จิตติเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ด้านหลังรีบเดินออกไปเขาพยายามจะตามไปแต่ก็เห็นกุมารที่เริ่มชักจึงรีบกลับมาช่วยชีวิตพี่ชายก่อนจิตติทาขมิ้นบนแผลที่คอแต่แล้วกุมารก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับจิตติแต่พอจิตติหูหนวกเขาจึงไม่ได้ยินที่พี่ชายพูดว่าอะไรก่อนที่พี่ชายของเขาจะสิ้นลมหายใจไปในที่สุดวันรุ่งขึ้นจิตติแบกร่างที่ไร้วิญญาณของพี่กุมารมาไว้ที่บ้านมาเหตุที่เห็นจิตติเขาร้องตะโกนบอกน้าลังอมาว่ากุมารตายแล้วทุกคนในหมู่บ้านที่เพิ่งรู้ข่าวต่างรีบตามกันมาที่บ้านของจิตติแม่ของจิตติที่เห็นร่างของกุมารก็วิ่งเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายพร้อมกับน้องสาวของเขาทุกคนต่างเสียใจกับการตายของกุมารแม่ของกุมารหันไปถามเหตุว่าจิตติหายไปไหนมาเหตุบอกว่าจิตติถือเคียวมุ่งหน้าไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วจิตติที่โกรธแค้นเขาหยิบเคียวมุ่งหน้ามาจนถึงหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านด้านหลังเขาคือกลุ่มชาวบ้านที่โกรธแค้นเพราะการตายของกุมารพอประตูรั้วล้มลงกลุ่มชาวบ้านทุกคนต่างตรงเข้าไปทำลายทุกสิ่งที่พบเห็นในบ้านด้วยความโกรธแค้นจิตติที่เข้าไปด้านในตะโกนเรียกชื่อจริงของผู้ใหญ่บ้านแต่กลับพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าคนรับใช้ของผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งตามมาบอกกับจิตติว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านหนีไปแล้วทำให้จิตติโกรธแทบคั่งเขาพยายามทำลายเสาของบ้านระบายความคับแค้นที่ฝังแน่นในอกจนระเบิดออกมาหลังงานศพของกุมารตั้งแต่นั้นมาจิตติใช้ทุกวิธีทางที่จะล่าตัวผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งใช้บริการแม่หมอที่ทำนายที่อยู่ของผู้ใหญ่บ้านให้เมื่อได้ที่อยู่เขาก็จะรีบตามไปล่าตัวทันทีแต่ไม่ว่าจะตามไปที่ใดกลับพบแต่ความล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้นลังอมาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีจิตติช่วยสนับสนุนเธออย่างเต็มที่นาลังอามาถามจิตติว่าทำไมถึงต้องผลักดันเธอมาทำหน้าที่นี้จิตติบอกว่าน้าเขยน่าจะต้องการให้เธอทำหน้าที่นี้แทนเขาและในขณะที่นาลังอามาพาจิตติและลักษมีมาร่วมขบวนเพื่อขอพรจากเทพเจ้าตามขนบธรรมเนียมของหมู่บ้านจิตติที่ได้ยินเสียงในพิธีเขาคุ้นกับคำนี้มากๆเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนกับคำที่ว่าสีมันนาลายที่ถูกร้องซ้ำๆจิตติมองไปยังชายที่กำลังตีกลองอยู่เขาพูดคำนี้ออกมาเขาถอดเครื่องช่วยฟังออกและพยายามดูที่ปากของชายคนนั้นเขานึกถึงคำพูดที่กุมารพี่ชายของเขาพยายามพูดก่อนตายมันคือคำเดียวกันจิตติตะโกนคำว่าสีมันนาลายออกมาท่ามกลางผู้คนที่ร่วมพิธีเขารีบวิ่งออกไปเพื่อโทรหาทักษิณามูลติแต่พบว่าทักษิณามูลติเพิ่งจะออกไปที่บ้านเพื่อรับแขกจิตติคว้ารถจักรยานปั่นไปหาทักษิณามูลติทันทีแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปประจบกับตอนต้นเรื่องเวลาผ่านไป2ปีจิตติยังคงดูแลทักษิณามูลติอย่างดีในทุกๆวันทั้งพ่อแม่และน้าลังอมารวมถึงลักษมีที่เป็นห่วงเขาต่างมาเยี่ยมจิตติที่โรงพยาบาลและขอให้เขากลับบ้านแต่จิตติยืนยันว่าเขาจะอยู่ที่นี่จนวันหนึ่งทักษิณามูลติกลับลืมตาขึ้นมาและเริ่มฟื้นคืนสติในที่สุดหมอที่รักษาเอ่ยปากชมจิตติเพราะความมุ่งมั่นดูแลของจิตติที่ทำให้ทักษิณามูลติกลับมามีชีวิตอีกครั้งหมอบอกว่าอีก2เดือนทักษิณามูลติก็จะกลับมาเดินได้เป็นปกติแน่นอน2เดือนต่อมาจิตติพาลักษมีมารอที่หน้าบ้านของทักษิณามูลติที่กำลังมีงานจัดการต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่มีข่าวมาว่าทักษิณามูลติจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่จิตติได้เข้ามาขอพบทักษิณามูลติที่บ้านภรรยาของทักษิณามูลติได้พาจิตติเข้ามาในบ้านจิตติให้ลักษมีรอเขาอยู่ที่ด้านนอกใบหน้าของลักษมีที่ดูกังวลอย่างบอกไม่ถูกทักษิณามูลติที่เจอจิตติก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาบอกให้จิตติบอกมาได้เลยว่าเขาต้องการให้เขาทำอะไรจิตติเลยบอกไปว่าเขามีเรื่องต้องคุยกับทักษิณามูลติเพียง2คนทักษิณามูลติจึงให้คนรับใช้ออกไปจนหมดและปิดประตูห้องแล้วเขาก็ถามจิตติว่าหาตัวผู้ใหญ่บ้านเจอแล้วหรือยังจิตติจึงเล่าว่าวันหนึ่งเขาทราบข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านไปหลบอยู่ทางทิศเหนือในดงหญ้าเขาจึงตามไปจนพบที่ซ่อนของมันที่นั่นเป็นกระต๊อบเล็กๆเก่าๆผู้ใหญ่บ้านเห็นเขาก็พยายามจะสู้และวิ่งหนีเขาจึงวิ่งตามไปไล่ฆ่ามันจนได้ในที่สุดทักษิณามูลติก็เห็นด้วยว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรตายแต่จู่ๆจิตติก็จ้องมองเขม่งมองกลับไปที่ทักษิณามูลติแล้วพูดขึ้นมาว่าแต่ทักษิณามูลติก็ไม่สมควรฆ่ากุมารพี่ชายของเขาทักษิณามูลติมองหน้าจิตติแล้วถามจิตติว่าเขาจะไปฆ่ากุมารทำไมจิตติบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทักษิณามูลติคิดจะฆ่าพี่ชายเขาทำไมแล้วเขาก็เริ่มเล่าว่า
พลงที่เล่นในงานเลี้ยงฉลองของน้าลังอามาที่มีคำร้องขึ้นเป็นคำๆนั่นเป็นคำเดียวกับที่กุมารเคยพูดกับเขาก่อนตายมันคือคำว่าสีมันนารายและมันก็ไม่มีคนสีมันนารายในหมู่บ้านแห่งนี้พอทุกคนนับถือเจ้าแม่ลังกะแต่เขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งทัศนมูลติเคยพูดให้เขาได้ยินอยู่มันจำในสมองเขาไม่เคยลืมสีมันนารายเป็นชื่อชายคนที่นำกาแฟมาให้ทักษิณามูลติในวันหาเสียงให้กับพี่กุมารจิตติตามไปหาตัวสีมันนารายถึงที่บ้านและบังคับให้สีมันนารายสารภาพก่อนที่เขาจะตายว่าคนที่สั่งฆ่ากุมารคือทักษิณามูลติเพราะกุมารมาติดพันกับลูกสาวคนเล็กของเขาอย่างปัทมาเขาจึงสั่งให้สีมันนารายไปฆ่ากุมารแล้วโยนความผิดให้กับหัวหน้าหมู่บ้านไปแพ้รับบาปทักษิณามูลติที่ถูกแฉ่งหน้าจึงเผยท่าแท้ออกมาเขาดูถูกว่ากุมารเป็นคนชั้นต่ำแต่คิดจะกินเนื้อหงกุมารและจิตติไม่ต่างอะไรกับคนไร้ค่าเขาถามจิตติว่าช่วยเขาไว้ทำไมถ้ารู้ความจริงทุกอย่างแล้วจิตติจึงตอบไปว่าจริงๆเขาตั้งใจที่จะฆ่าหลังจากรู้ความจริงแต่ทักษิณามูลติกลับถูกรถบรรทุกชนก่อนเขาเลยพาตัวทักษิณามูลติไปรักษาดูแลทักษิณามูลติเป็นอย่างดีในตอนที่โกนหนวดให้ทักษิณามูลติมือของเขาสั่นอยากจะปาดคอแทบจะบ้าคลั่งแต่ก็ห้ามใจตัวเองไว้นั่นเพราะที่เขาปล่อยให้ทักษิณามูลติมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ฟังเขาเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดของเขาก่อนเขาจึงลองให้ทักษิณามูลติกลับมาแข็งแรงและมีความสุขในชีวิตก่อนจึงจะลงมือฆ่าเขาจิตติหยิบเคี้ยวที่เตรียมมาจ่อคอของทักษิณามูลติจิตติพูดว่าตอนนี้ท่านคงเข้าใจแล้วสินะเวลาที่ท่านกำลังจะได้เป็นรัฐมนตรีเวลานี้แหละเหมาะสมที่จะฆ่าท่านเขาดึงรูปของกุมารออกมาให้ทักษิณามูลติดูดึงหูช่วยฟังออกก่อนที่จะปาดคอทักษิณามูลติและเหมือนจะร้องขอชีวิตจนเขาชักและล้มลงไปตายจิตติรีบหลบออกมาทางบันไดด้านข้างเพื่อมาพบกับลักษมีที่ยืนรอเขาอยู่ในขณะที่ปัทมาเพิ่งจะลงมาจากรถพอดีและเดินสวนทางกับจิตติเข้าไปในบ้านจิตติอบตัวของลักษมีภรรยาที่รักของเขาและเดินออกไปปะปนกับคนที่มาร่วมแสดงความยินดีของที่บ้านทักษิณามูลติแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับ